มีเพื่อนดีคนเดียวพอแล้วหรือถ้าไม่มีเลยก็ไม่เป็นไรเลยเราพึ่งตนพึ่งธรรมได้และเพื่อนที่ดีที่สุดคือมรรคมีองค์8พระเจ้าบอกธรรมะดีที่สุดเป็นกัลยาณมิตรที่แท้จริงนะอย่างเนี้ยเราลองใช้หลักการของพระศาสดาในการตัดสินในการแก้ปัญหาชีวิตทุกอย่างน่าจะดีกว่านะเอาธรรมะเป็นเพื่อนนะดังนั้นใครคิดไม่ดีคนนั้นก็คือได้รับทุกขตินะแต่คนที่กำลังคิดไม่ดีอาจจะรู้สึกเนี่ยชนะฉันมีกำลังเหนือกว่าฉันจัดการเธอได้ฉันแกล้งเธอได้ฉันเอาชนะเธอได้นะทำให้เธอเสียหายทำให้เธอเสียชื่อทำให้เธอเสียใจทำให้เธอหมดประโยชน์ที่ควรได้ก็ปล่อยเขาไปเพราะเขายังคิดอย่างนั้นเมื่อไหร่เนี่ยอบายทุกขติวินิบาตนรกก็ย่อมเกิดแก่เขานะแต่ถ้าเรานิ่งเราไม่ไปบริโภคร่วมเนี่ยสุคติเกิดแก่เราทุกขติไม่เกิดแก่เรา